ะปล่อยให้คนร้ายลอยนวลอย่างนั้นหรอคะคุณมีหลักฐานว่าเขาเป็นคนเอาไปหรือเปล่านี่ไงหลักฐานอยู่ตามตาใช่แล้วที่สำคัญก็แม่บ้านนะคะแม่บ้านเหรอทำไมครับความจนไม่ได้ทำให้ทุกคนเป็นโจรหรอกนะพอๆกับที่การศึกษาไม่ได้ทำให้ใครฉลาดกว่าใครได้เราจะตัดสินคนด้วยเรื่องแค่นี้ไม่ได้ดีนะที่คุณพาผมเข้ามาที่นี่ไม่งั้นผมคงไม่รู้เลยว่าตัวเองกำลังเป็นหัวข้อสนทนาในวงนี้อยู่พอพูดถึงกันซึ่งหน้าก็คงเรียกว่าดินทาไม่ได้คนเรามักจะอดไม่ได้ที่จะมีโอกาสอยู่เหนือกว่าคนอื่นพอใครทำชั่วก็ไม่รอช้าที่จะเหยียบย่ำเพื่อที่จะให้ตัวเองได้อยู่สูงกว่าคนเรามักจะอยากอวดความดีของตัวเองด้วยการชี้ความชั่วของคนอื่นน่ะต้นเหตุมันก็เพราะเราคันใจอยากที่จะให้ตัวเองดูดีที่ผมจะบอกก็คือเราไม่ควรด่วนตัดสินใครเร็วจนเกินไปผมจะรักใครชอบใครทำไมแม่เรามากีดกันด้วยแม่เขาก็แค่กลัวว่าแกจะหลงคนอื่นจนลืมเขารับปากได้หรือเปล่าล่ะว่าถ้าแกได้แต่งงานกับคนของแกแกจะไม่ทอดทิ้งแม่แกจะเลี้ยงทั้งแม่ทั้งเมียแน่ใจนะว่าแกไหวถ้าผมแต่งกับอนงผมต้องไปเลี้ยงเขาซะที่ไหนแค่แม่คนเดียวทำไมผมจะเลี้ยงไม่ได้งั้นก็ไปบอกแบบนี้กับแม่เขาจะได้เลิกโทษอนงว่ามันแย่งความรักของเขาไปอย่าบอกนะว่าพี่จำลองเป็นคนที่ชักศึกเข้าบ้านอ่ะนี่คุณรู้ตัวหรือเปล่าว่าคุณกำลังเปิดทางให้18มงกุฎมาเป็นน้องเขยตัวเองก็ใครมันจะไปรู้ว่ามันจะมาเหนือเมฆขนาดนั้นคนคนนี้เขาไม่ได้ต้องการแค่เงินนะแต่เขาหวังจะจับอนงเลยต่างหากตัวคุณอาจจะแค่เสียรู้แต่คุณทำให้น้องสาวของคุณเสียความรู้สึกมากๆนะประสิทธิ์น่ะรู้ตัวนะว่าพี่พยายามตีตัวออกห่างเขาเลยอยากมีเพื่อนสนิทเป็นของตัวเองเพราะทุกคนยุ่งอยู่กับการหาเงินแต่เขาหาเงินไม่ได้ก็เลยไม่มีใครเห็นหัวจริงๆความรู้สึกเขาก็เท่าเราแค่กลั่นกรองออกมาเป็นคำพูดไม่ได้หัวใจเขาละเอียดอ่อนกว่าเรามากสำหรับผู้หญิงและผู้ชายนอกจากการบอกรักกันเป็นคำพูดแล้วเรายังสามารถแสดงความรักกันได้อีก5วิธีด้วยกันผมอยากจะลองให้ทุกๆบ้านเริ่มเปิดใจกันง่ายๆด้วยวิธีนี้ก่อนนะครับพอเราอยู่กินด้วยกันไปนานๆผู้ชายส่วนใหญ่มักลืมคำพูดเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นคำชมคำขอบคุณหรือคำพูดทักทายเช่นทำไมวันนี้สวยจังคำพูดเหล่านี้บางทีแทนคำบอกรักได้นะครับและนอกจากสิ่งของหรือคำพูดเรายังสามารถแสดงความใส่ใจด้วยการกระทำเล็กๆได้อีกด้วยอย่างเช่นการทำอาหารให้การรีดเสื้อให้หรือการถ่ายรูปสวยๆให้เขาบ้างครับการกระทำเหล่านี้บางทีกินใจกว่าการบอกรักเป็นคำพูดอีกนะครับและมีอีกอย่างนึงที่คนเราชอบลืมครับนั่นคือความใกล้ชิดสนิทสนมมันได้ผลเสมอครับวิธีเหล่านี้แต่พอนานๆไปเราชอบลืมเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้การแต่งงานไม่ใช่คำตอบของผู้หญิงทุกคนคุณอาจจะพึ่งพาตัวเองได้ก็ได้ครับอย่าใช้ชีวิตขับเคลื่อนไปตามชีวิตคนอื่นผมว่าจะเตือนคุณหลายรอบแล้วนะแต่คิดว่าเรื่องแบบนี้คุณน่าจะรู้ได้ด้วยตัวเองบอกอะไรคะคุณต้องหัดสงวนคำพูดสงวนท่าทีอย่าถึงเนื้อถึงตัวผู้ชายมากเพราะมันทำให้ผู้ชายเข้าใจผิดว่าคุณมีใจนี่รู้ตัวหรือเปล่าว่าเมื่อคืนขับไปชนรถคนอื่นเขาเสียหายก็มันตกใจนี่รู้ตัวว่าผิดแล้วยังหนีความผิดก็ยิ่งมัดตัวเมาแล้วยังจะออกไปก่อนเรื่องทำไมงั้นเรื่องที่แกไม่ให้เกียรติพาผู้หญิงเขาออกไปทั้งคืนแบบนี้นี่อุบัติเหตุด้วยหรือเปล่าถึงจะไม่มีใครเอาผิดแต่ก็มีคนเดือดร้อนแกต้องสำนึกอย่าคิดจะทำอะไรก็ทำตามใจแกต้องแยกแยะอย่าใช้คนอื่นมาเป็นที่รองรับอารมณ์ของตัวเอง
ไม่มีใครเขาเกิดมาเพื่อรองรับอารมณ์แกหยุดเอาแต่ใจโกรธที่ผมพาจันทร์ไปด้วยใช่ไหมถ้าเป็นคนอื่นพี่ใหญ่คงไม่โกรธเป็นฟืนเป็นไฟขนาดนี้คนที่แยกแยะไม่ได้คือพี่ใหญ่นั่นแหละหยุดชี้หน้าโทษคนอื่นโทษตัวแกเองก่อนชัดคนที่พานอยู่คือแกที่พี่เดือดร้อนเพราะพี่กลัวมันจะไปกระทบกับตำแหน่งผู้พิพากษาของพี่แกเอารถออกไปชนอย่าคิดแค่ว่ามีปัญญาซ่อมแล้วมันจะแก้ไขปัญหาทุกอย่างได้ที่บ้านนั้นเขากีดกันแกเขาเพราะแกทำตัวไม่โตแบบนี้ไม่ทำตัวให้คู่ควรกับเขาไม่แปลกเลยที่คนเพียบพร้อมอย่างไอ้นงเขาจะไม่กล้าฝากชีวิตไว้กับแกที่แกยังโสดยังไม่แต่งงานฉันว่าคงเป็นเพราะว่าแกมีความรักที่บอกใครไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องผิดเลยถ้าแกไม่ได้คิดจะยัดเยียดคนของตัวเองให้กับอนงเพียงแค่เพราะอยากกำจัดพวกฉันออกไปให้พ้นทางอนงดีเกินกว่าที่จะใช้ผู้ชายร่วมกับใครโดยเฉพาะพี่ชายของตัวเองได้คิดดีแล้วใช่ไหมหรือแค่ต้องการจะแก้ปัญหาด้วยการแต่งงานให้จบๆไปแค่นั้นนี่แกกำลังจะบอกว่าฉันขวางทางรักของแกสองคนงั้นเหรอแต่ที่แกตอนที่แกโลเลไปหาคนนู้นคนนี้ทีทำไมแกถึงไม่โทษตัวเองบ้างเวลาที่คนอื่นเขาได้ดีแต่เรายินดีด้วยกับเขาไม่ได้บางทีคนที่ผิดปกติอาจจะเป็นตัวเราเราอาจจะต้องกลับไปทบทวนตัวเองนะว่าอะไรที่ทำให้เรายินดีกับคนอื่นเวลาเขาได้ดีไม่ได้อนงไม่มีใครเป็นเจ้าของใครทั้งนั้นไม่มีทุกคนมีสิทธิ์เลือกทางที่ดีที่สุดให้กับตัวเองบางทีที่เจ็บก็อาจจะเจ็บเพราะเขาได้ไปเลือกคนที่ไม่มีอะไรสู้เราได้ก็เท่านั้นอัตตามันจะทำให้เรื่องเล็กยิ่งกลายเป็นเรื่องใหญ่แต่เมตตาไม่ว่าเรื่องนั้นจะใหญ่แค่ไหนมันก็จะเล็กลงได้คุณต้องปล่อยวางทุกคนเขาไม่ได้รักกันเพื่อที่จะทำร้ายเราถ้าคุณไม่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางคุณจะเห็นว่าการที่คนอื่นเขารักกันมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคนนอกอย่างพวกเราถ้าการที่รักแล้วอยากครอบครองมันก็คือตัณหาการที่เรารักแล้วเราไม่ได้เขามามันก็ไม่ได้แปลว่าความรักของเราจะหายไปนี่ความรักของเรามันก็ยังอยู่ในตัวเราได้ถ้านี่เป็นฝีมือคุณต้องบอกเลยว่าใจดำมากถึงได้ทนเห็นคนอื่นเขาสมหวังไม่ได้จะทำให้เขาสองคนเลิกกันเพื่ออะไรคุณรักใครไม่เป็นถึงได้รักแต่ตัวเองเลยทำทุกอย่างเพื่อความสะใจแบบนี้ผมรู้อยู่แล้วว่าคุณแพ้ไม่เป็นเห็นคุณแต่งร้านมันก็ฟ้องแล้วว่าคุณเป็นคนยังไงชีวิตคุณก็เหมือนกับกระจกหน้าร้านที่คอยเรียกร้องให้ทุกคนจับจ้องตลอดเวลาตอนที่ชัดทิ้งไปหาคนอื่นคุณรู้สึกแพ้คุณก็เลยแต่งร้านหลอกใครต่อใครว่าคุณมีความสุขดีคุณมีชีวิตไว้อวดโลกถึงต้องพยายามทำให้ตัวเองดูดีตลอดเวลาไม่กล้าให้ใครเห็นมุมที่ตัวเองแพ้ความจริงคุณมันอ่อนแอคนที่เข้มแข็งจริงๆเขาไม่ต้องทำร้ายใครต่อให้จะอับอายขายหน้ามากแค่ไหนก็ต้องยอมรับให้ได้ไม่ใช่เที่ยวไปทำให้คนอื่นเจ็บเหมือนตัวเองไปลองคิดดูว่าสิ่งที่พวกคุณกำลังเอาคืนเจ้าชั้นมันเกินกว่าเหตุหรือเปล่าพี่พงเกี่ยวอะไรคุณให้พี่ชายเข้ามาแทรกแซงกิจการแล้วคุณก็ยกเรื่องนี้ขึ้นมาบีบให้จันทร์ทิ้งชัดถ้าคุณยังคิดว่าถูกอยู่ไปถามประสิทธิ์เพราะผมคิดว่าเขาเป็นคนเดียวที่มีจิตสำนึกในบ้านหลังนี้ Do you think you could be responsible for their life if something happened to them? They are not a bad team. They are with flesh and soulAnd there is someone waiting for their return, just like you. ถ้าแกไม่คิดจะเชื่อฉันอย่างน้อยแกก็ควรจะให้เกียรติน้องสาวตัวเองบ้างฉันแค่รู้สึกว่าแกพยายามจงใจกีดกันฉันด้วยเหตุผลบางอย่างฉันจะบอกแกให้นะฉันไม่เคยบอกอนงเรื่องของแกกับประพัดด้วยซ้ำถึงต่อให้บอกอนงก็คงไม่ถือสาเพราะเขาไม่ดูถูกรสนิยมของใครอย่ามโยงเรื่องฉันไม่ได้มองว่าความรักเป็นเรื่องวิปริตผิดเพศแต่ใครก็ตามที่พยายามเล่นความผิดของตัวเองด้วยความผิดของคนอื่นนี่ต่างหากที่ทำให้คนคนนั้นไม่ใช่ลูกผู้ชายเอาเข้าจริง
ไม่ว่าเราจะรักใครมันก็ไม่ควรจะเป็นเรื่องผิดผู้หญิงอย่างอนงสอนเราเรื่องนี้ด้วยซ้ำแกอยากให้น้องสาวตัวเองมองแกเป็นผู้ชายเฮงซวยอีกคนทุกวันนี้แกมีปัญหาอะไรกับจันทร์ทอนหรือเปล่าเปล่าไม่มีอะไรนี่ดูแลจันทร์ทอนให้มันดีแกควรจะให้เกียรติเขากว่านี้พี่ใหญ่พูดเรื่องอะไรแกสักใบแกเคยล้างไหมเขามาฟ้องอะไรพี่ใหญ่ยิ่งเขาไม่ปีบปากแกยิ่งต้องให้เกียรติเขาเขาไม่ใช่คนใช้นี่ทุกวันนี้แกรู้หรือเปล่าว่าเมียแกแต่งตัวออกไปแต่ไม่ได้ไปทำงานเงินที่ใจก็อยากจะหนีไปเหมือนกันไม่ใช่หรือไงที่แกพูดได้เลยแม่ไม่ได้เป็นคนโยนภาระมาให้พี่พี่เต็มใจดูแลทุกคนในบ้านนี้เพราะตัวพี่เองพี่ตั้งใจจะดูแลแทนพ่อเอง